คำแนะนำของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติการเปิดบริการขนส่งโดยสารทางบกทางน้ำและทางอากาศภายในประเทศในระยะสืบต่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด -19 ฉบับเลขที่325ทับยทคลงวันที่17พฤษภาคม2020ซึ่งเป็นการผันขยายแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่580ทับหสนยลงวันที่15พฤษภาคม2020ข้าพเจ้าขอสั่งรวมเอา4เนื้อในสำคัญของคำแนะนำเลขที่325แจ้งให้ท่านทราบดังนี้1คงเขตการขนส่งที่พวกเขาอนุญาตให้เปิดการบริการ2มาตรการควบคุมซึ่งรวมมีสถานที่พาณะผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ3ผู้รับผิดชอบที่นำคุ้มครองและกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติแต่ละคงเขตและ4สรุปผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงแต่วันที่18พฤษภาภายหลังที่ได้ออกคำแนะนำฮอตมื้อนี้รายละเอียดของแต่ละเนื้อในมีดังนี้เกี่ยวกับของเขตการขนส่งโดยสารที่พวกเขาอนุญาตให้เปิดแม้นมี3ของเขตคือทางบกทางน้ำและทางอากาศหรือเข้าใจง่ายๆว่าทางรถเมล์ทางเรือและทางยนต์ฮอดปัจจุบันนี้มีเพียงทางบกและทางน้ำเท่านั้นที่ให้เปิดบริการส่วนทางอากาศการบินลาวจะเริ่มเที่ยวบินนับแต่วันที่22พฤษภาคม2020เป็นต้นไปซึ่งบินภายในประเทศทั้งหมด6เส้นทางมาตรการควบคุมพวกเขาถือเอามาตรการป้องกันพยาธิโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นบอนอิงคือต่อกับสถานที่ซึ่งประกอบด้วยสถานีรถขนส่งโดยสารท่าเรือและสนามบินแม้นปฏิบัติค่ายคือกันคือ 1. ต้องแทกอุณหภูมิทุกคนที่เข้ามาใช้บริการถ้าพบเห็นสูงกว่า 37.5 องศาแม้นห้ามเด็ดขาดให้เข้าไปใช้บริการและให้โทรปรึกษาสายด่วน165หรือ166 2การจัดสรรบ่อนนั่งหรือบ่อนยืนรอท่าต้องรักษาระยะห่าง1เมตรขึ้นไป3ต้องสนองเจลล้างมือหรือเหล่าขาเสื้อสำหรับผู้เข้าไปใช้บริการบ่ให้ขาด4ต้องมีการอนามัยขาเสื้อก่อนให้การบริการประจำวันให้ทั่วสถานที่และ5ต้องบันทึกข้อมูลผู้โดยสารอย่างละเอียดซึ่งประกอบด้วยเบอร์โทรศัพท์บัตรประจำตัวปื้มสำมะโนครัวหรือหนังสือผ่านแดนที่อยู่ปัจจุบันพร้อมทั้งบอนนั่งในรถในเรือในยนต์เพื่อสะดวกต่อการติดตามกฎกาสำหรับมาตรการต่อพาหนะซึ่งประกอบมีรถเมล์เรือและยนต์แม้นให้ปฏิบัติคือต้องเฮ็ดอนามัยขาเสื้อก่อนให้บริการประจำวันโดยฉีดยาขาเสื้อตามตังนังห้าวจับบอนไขประตูเบาะนังและบอนอื่นที่สัมผัสเรื่อยๆ 2. ต้องมีเจลล้างมือเหล่าขาเสื้อประจำอยู่ทั้งรถทั้งเรือและยนต์ต้องกำหนดและหมายบอนนังผู้โดยสารให้ชัดเจนเพื่อหับประกันระยะห่าง1เมตรขึ้นไปเปิดประตูหรือแว่นข้างให้ระบายอากาศเมื่อเวลาจอดรถหรือเรือและยนต์ภายหลังบริการสำหรับผู้ให้บริการซึ่งรวมมีคนขับรถนายท้ายเรือนักบินผู้ช่วยต่างๆและผู้โดยสารเบารวมแล้วเป็นคนที่พัวพันทั้งให้ปฏิบัติค่ายคือกันดังนี้ต้องได้แทกอุณหภูมิก่อนขึ้นรถขึ้นเรือและยนต์ใส่ผ้าอัดปากดังตลอดเวลามันล้างมือให้สะอาดต้องนั่งตามบอนที่กำหนดไว้เพื่อรักษาระยะห่างรักษามารยาทในการไอจามรักษาระยะห่าง1เมตรขึ้นไปในเวลายืนหรือนั่งรอท่าอยู่สถานีท่าเรือและสนามบินสำหรับรถผู้โดยสารที่ขึ้นระหว่างกลางทางแม่นให้ปฏิบัติคือกันกับผู้โดยสารที่ขึ้นอยู่ต้นทางอยู่สถานีสำหรับผู้รับผิดชอบซีน้ำคุ้มครองและกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติแต่ละของเขตมันมีดังนี้ซึ่งมีกรมขนส่งรับผิดชอบขนส่งทางบกกรมทางน้ำรับผิดชอบการขนส่งทางน้ำและกรมการบินพลเรือนรับผิดชอบขนส่งทางอากาศ
นอกจากนั้นยังมีแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแม่นคณะเฉพาะกิจนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงอยู่ท้องถิ่นสำหรับผลการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงมาได้3วันนับแต่วันที่18พฤษภาที่ได้ออกคำแนะนำฉบับนี้มีเพียงการขนส่งทางบกและทางน้ำซึ่งโดยรวมแล้วเห็นว่าปฏิบัติตามคำแนะนำได้ดีถึงอย่างใดก็ตามผ่านการรายงานจาก11แขวงที่พวกเขายังพบข้อปัญหาใหญ่ๆคล้ายคือกันคือ 1. ผู้โดยสารที่ขึ้นกลางทางยังบ่ทันปฏิบัติมาตรการอย่างเข้มงวด 2. รถเมล์เนาะรถโดยสารยังบ่ทันมีเครื่องแทกอุณหภูมิครบถ้วนยังขาดอยู่ 3. การรักษาระยะห่างของผู้โดยสารภายหลังที่ขึ้นจากสถานีแล้วอยู่กลางทางยังบ่ทันปฏิบัติได้ดีสนั่นข้าพเจ้าขอเฮียกห้องมายังทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการที่เป็นผู้บริหารบริการและผู้ใช้บริการหรือผู้โดยสารจงให้การร่วมมือพร้อมเพียงกันปฏิบัติคำแนะนำอย่างเข้มงวดพร้อมกันนั้นก็ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มทวีการกวดกาติดตามการจัดตั้งปฏิบัติคำแนะนำนี้ให้เข้มงวดตื่มถ้าบุคคลหรือภาคส่วนใดหากยังพบเห็นปรากฏการหรือปัญหาต่างๆแม้นสามารถโทรหาสายด่วนของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งที่เบอร์1518 1518เพื่อให้พวกเขาสามารถเก็บกับข้อมูลและซอกหาวิธีแก้ไขได้ทันการมาฮอดนี้การเสนอของข้าพเจ้าถือว่าสิ้นสุดขอขอบใจ